ครับผมก็ขอวันดีครับพี่น้องวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่าตักมาแอร์ถอนขนตักมาแอร์กับพม่าถอนขนปางฟ้าพี่น้องโง่ไหมมีกำลังเป็นของตัวเองแทนที่จะลบกับศัตรูตัวจริงศัตรูตัวจริงของรัชานือใครคือพม่าพี่น้องแทนที่จะลบกับพม่ากลับมาลบกับคนบ้านเดียวกันลบกับเจ้ายอดศึกอยู่ดีๆก็ลบกับเจ้ายอดศึกลบไปลบมาลบไม่ไหวเอาชนะไม่ได้นะพี่น้องพี่น้องจำเหตุการณ์ที่จังหวัดน้ำคำที่เขามีการต่อต้านถือป้ายประท้วง SSPP ไหมเรื่องของเรื่องมันมีคนฉันคนหนึ่งนะเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่ว่าก็น่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงในหมู่บ้านนะมีชื่อเสียงในหมู่บ้านไปสนับสนุนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่บางฟ้ามันหาเรื่องว่าไปสนับสนุนเจ้ายศศึกมันโมโหไงพี่น้องไปลบกับเจ้ายศศึกก็แพ้กลับมาก็อาลาวาดคนจังหวัดน้ำคำมาหาว่าไปสนับสนุนเจ้ายอดศึกหาเรื่องตายนั่นแหละพี่น้องไปทำข้อตายนั่นแหละจากนั้นทำไงพี่น้องลบไปลบมาก็แพ้ชาวบ้านก็ขับไล่ก็หาเรื่องเลยพี่น้องหาเรื่องไปเอาพม่ามาไปเอาว้าแดงมาเอามาทำไมพี่น้องเอามาถอนขนตัวเองอะดิพี่น้องพม่ามันถอนขนนะว้าแดงก็ต้มน้ำร้อนนะเอาไปเอามาพม่ามันไม่ยอมถอนขนนะดิว้าแดงมันก็ไม่ยอมต้มน้ำร้อนดิมันบอกให้ปางฟ้าถอนขนเองแล้วก็ต้มน้ำร้อนเองด้วยพม่ากับว้าแดงก็เอาปืนจี้นะพี่น้องบอกให้ปางฟ้านี่กระโดดลงหม้อเลยโง่ไหมพี่น้องจะไม่โง่ได้ยังไงกองกำลังมีเป็นของตัวเองศัตรูตัวจริงของตัวเองก็คือพม่าศัตรูตัวจริงของคนละฉันคือพม่ากับว้าแดงคนรัชานที่เขายอมไปเป็นทหารนะพี่น้องตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งกองกำลัง SSA กองกำลังกู้ชาติคนรัชานเขาก็เชื่อใจเขาเชื่อใจว่าปางฟ้ามันจะกอบกู้บ้านเมืองเขาถึงไปสมัครเป็นทหารนะพี่น้องจังหวัดบ้านไฮนะ JC เมืองนองชาวบ้านก็ไปนะบางคนก็ตั้งใจไปบางคนก็ถูกหลอกไปเป็นทหารกะว่าจะได้ลบกับพม่าเพราะว่าพม่ามาลุกลานใช่ไหมพี่น้องเอาไปเอามาไปเอาพม่ามาเฉยเลยไม่ยอมลบกับพม่าไม่ยอมลบกับว้าแต่มาลบกับคนบ้านเดียวกันตอนนี้พม่าก็ถอนขนว้าแดงก็ต้มน้ำร้อนรอลวกอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรนะพี่น้องมีกองกำลังแต่ว่าไม่ลบตอนนี้ทหารพม่าก็มาว้าแดงเข้ามาเขาอาวุธยุทโธปกรณ์มาด้วยทหารมาด้วยเต็มไปหมดเลยแล้วทำยังไงทีเนี้ยจะบอกว่าไม่กลัวก็ไม่ได้นะเพราะว่าพม่าคนที่ออกคำสั่งตัวจริงมันไม่ได้มาว้าแดงคนที่ออกคำสั่งตัวจริงมันก็ไม่ได้มามันขนแต่กำลังเข้ามากำลังของพม่ามาเต็มเลยกำลังของว้าแดงมาเต็มเลยถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในบ้านไฮใช่ไหมพี่น้องถ้าเกิดสั่งไอ้ปังฟ้าไม่ทำตามว้าแดงก็ดีไม่ทำตามพม่าก็ดีไอ้ปังฟ้านั่นจะได้ลบกับพม่าจะได้ลบกับว้าแดงลองให้ดูดิตอนนี้พม่าก็ถามปางฟ้าว่าจะอยู่ข้างใครว้าแดงก็ถามคำถามเดียวกันจะอยู่ข้างใครถามไอ้ปางฟ้าไอ้ปางฟ้าเนี่ยถูกถอนขนไปแล้วมีกำลังแต่ไม่มีอาวุธก็เท่ากับถูกเขาถอนขนเลยพี่น้องบอกว่าไม่กลัวถูกไหมไม่ใช่นะพี่น้องเพราะว่าพม่าคนที่ออกคำสั่งตัวจริงมันไม่มาว้าแดงคนที่ออกคำสั่งตัวจริงไม่มามาตั้งแต่กองกำลังติดอาวุธกองกำลังติดอาวุธเขาสั่งให้ลบกับใครมันก็ต้องลบใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ในบ้านของไอ้ปางฟ้าเนี่ยทำไงมันอยู่ในบ้านของตัวเองปางฟ้าไม่กลัวเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องกองกำลังมาเยอะแยะขนาดนั้นจะบอกว่าไม่กลัวก็ไม่ได้หรอกเมื่อก่อนนะมีกองกำลังก่อพวกรัชานไปหลอกชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เชื่อถือตอนนี้ไปหลอกชาวบ้านเขาเชื่อถือไหมเขาเชื่อถือนะพี่น้องคนรัชานเขาไม่เชื่อถือนะตอนนี้คนรัชานหูตาสว่างแล้วหนลัวถูกไอ้เอสเอสพีพีหลอกถูกไอ้ปางฟ้าหลอกเป็นไงอ่ะมารู้ตัวก็สายแล้วพี่น้องเขากองกำลังมาเรียบร้อยแล้วจะสู้เขาได้ไหมล่ะมือเปล่าๆอ่ะก็มีวิธีเดียวที่จะสู้กับไอ้สองกองนี้ได้นะพี่น้องคนรัชฉันนะต้องร่วมไม้ร่วมมือนะมาอยู่กับฉันใต้ซะมาอยู่กับฉันใต้ซะร่วมไม้ร่วมมือตั้งใจจริงๆมันต้องมีทางเอาชนะได้แน่นอนพี่น้องถ้าตราบใดที่เรายังจับ
อาวุธลุกขึ้นสู้นะครับมันต้องสู้พี่น้องมันต้องชนะแน่นอนครับผมมันต้องมีทางเอาชนะได้เลยพี่น้องมันต้องเอาชนะได้เลยมันก็คนเราก็คนมันอยู่ที่มันสมองเราเป็นของพื้นที่เราต้องหาวิธีจัดการมันดีพี่น้องมาร่วมมือกับเจ้าเจ้าศึกเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้นะพี่น้องพี่น้องต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกับฉันใต้นะเพราะฉันใต้อุดมการณ์เขาไม่เปลี่ยนนะ SSA เหมือนกันแต่เป็นกองกำลังกอบกู้รัฐฉานลบกับพม่าโดยตรงนะพี่น้องพี่น้องรัฐฉานจังหวัดบ้านไฮเจซีเมืองนองถูกปางป้าหลอกเป็นไงรู้สึกซ้ำช้ำในหรือยังตอนนี้หรือรู้ตัวหรือยังว่าถูกหลอกอ่ะถ้ายังไม่รู้ตัวก็ไปล้างหม้อให้พม่านะเขาต้มไก่เรียบร้อยแล้วนะไก่ก็ไม่ได้กินแต่ได้ล้างหม้อให้เขาเนี่ยมันแสบนั่นแหละพี่น้องตื่นได้แล้วตอนเนี้ยถูกปางฟ้าหลอกถูกปางฟ้าหลอกพม่ากำลังต้มนะเห็นไหมนั่นต้มไก่ปางฟ้าไก่อ่อนเป็นนักปกครองยังไงมองเกมการเมืองไม่ขาดไปเอาพม่ามาไปเอาว้าแดงมาเขาไม่ได้มามือเปล่านะพี่น้องเขากองกำลังมาด้วยลูกปืนลูกระเบิดกระสุนมาเต็มเลยมันจะกล้าสั่งกล้าอือกล้าเหือกับพม่าไหมล่ะยึกยักไม่ได้นะนักรบพวกนี้เจ้าของคำสั่งเขาไม่ได้มาที่นี่นะเขามาแต่นักรบถ้าเจ้าของตัวจริงเขาสั่งรบยังไงก็ต้องปะทะคนที่จะเดือดที่สุดก็คือไอ้ปางฟ้านั่นแหละเพราะว่าใบกระบอกปืนของว้าแดงก็ดีของมาพม่าก็ดีมันก็ต้องหันไปทางปางฟ้านะเพราะต้องการบังคับให้ปางฟ้านี่ต้องมาอยู่กับพม่าต้องมาอยู่กับว้าแดงทุกคนบังคับหมดนะพี่น้องทุกคนบังคับปางฟ้าหมดนะไม่ใช่ว่าเขาเจรจาด้วยดอกมะลินะเขาเจรจาด้วยลูกกระสุนนะมันสำคัญในปางฟ้านะจะอยู่ข้างใครอย่าคิดว่าเป็นตัวของตัวเองนะพี่น้องตอนนี้ไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วนะก็ไปเอาอันตรพานมาตอนนี้ต้องฟังคำสั่งพม่านะหรือไม่ก็ต้องฟังคำสั่งว้าแดงนะหมดสิทธิ์แล้วพี่น้องหมดสิทธิ์ที่จะบินเหมือนเมื่อเก่าแล้วตอนนี้ต้องเป็นเบี้ยล่างเขาตอนนี้พม่ากับว้าแดงช่วยกันถอนขนถ้าถอนขนออกแล้วมันจะไปทำอะไรได้พี่น้องตัดหัวตัดหางตัดขาตับไตไส้พุงโยนลงหม้อก็สดอย่างเดียวเลยพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ的怀里轻轻晃